การที่สมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยที่รักษาแต่ศีรษะจนถึงเท้าได้ส่วนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันละแล้วสารสำคัญข้างในก็ใช้ไม่เหมือนกันอีกนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษาได้หลายอย่างตอนนี้พันธกิจหลักๆคณะเภสัชเองก็คือการเรียนการสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการเรามีหน่วยบริการวิชาการที่เป็นสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเรามีศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวยาไม่ว่าจะเป็นยาที่มาจากทางด้านแผนตะวันตกหรือว่ายาสมุนไพรแล้วก็ทางด้านจุลชีววิทยาพอเราเข้ามาในที่มหิดลปลายปี1นะคะก็มีค่ายใหญ่ๆเนี่ยค่ะ 3-4 ค่ายก็เลยไปเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้ไปทำให้เราหล่อหลอมเราว่างานหนักขนาดไหนถ้าว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทำได้เรียนรู้ได้พอเรามาศึกษาซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จะมีการเรียนเรื่องของสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเป็นมรดกตกทอดมานะคะแล้วเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราในการใช้ยายาสมุนไพรเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่โบราณเรามีหมอแพทย์แผนไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเยอะแล้วท่านก็สร้างตำรับมามากมายเมื่อเราในฐานะผู้ที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้อาจารย์แต่ละท่านก็จะพยายามทำงานวิจัยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าต้นไม้อย่างนี้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้มีวัตถุดิบมากน้อยเท่าไหร่ปริมาณที่ต้องมาใช้เมื่อทำเป็นตำรับเราจะมีมาตรฐานในการประเมินว่าต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะมั่นใจได้ว่าเมื่อคนไข้ใช้ยาจะได้รับคุณภาพที่มันจะให้ผลการรักษาได้ปัจจุบันนี้รัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศสมุนไพรที่เรียกว่า first line drug ก็คือถ้าเป็นโรคต่อไปนี้ให้ใช้สมุนไพรก่อนเป็นนโยบายที่ว่าในโรงพยาบาลของรัฐนะคะอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะก็ใช้ขมิ้นชันก่อนเลยหรือเป็นหวัดเขาเรียก common cold นะคะหวัดธรรมดาไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรงั้นนะคะก็ใช้ฟ้าทลายโจรเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนใหญ่ที่ทำนะคะก็จะพยายามเขียนเรื่องที่เป็น hot issue ในสังคมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเราจะให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ก็ได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่ๆอยู่2เล่มนะคะเรื่องคุณภาพเครื่องยาไทยจะมีการวิเคราะห์มาเลยว่าหน้าตาของวัตถุดิบเป็นแบบนี้เนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรสารสำคัญข้างในเป็นยังไงบ้างหลายๆสถาบันก็มีการเอาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอีกเล่มหนึ่งก็คือเรื่อง Thin Layer Chromatography วิธีอย่างง่ายในการควบคุมคุณภาพเพราะเราถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากสมุนไพรจะยั่งยืนได้ต้องขึ้นกับคุณภาพทำยังไงให้ทุกล็อตทุกแบตช์ของการผลิตออกมาเนี่ยมีความสม่ำเสมอกันตลอดซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ทางคณะเภสัชศาสตร์เรมีดลเนี่ยค่ะได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตยาแห่งประเทศไทยทางเราก็จะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนะคะที่เราจะให้ความรู้ของการที่จะผลิตที่ดีนอกจากที่เราอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเราก็ได้มีการไปอบรมบุคลากรแพทย์4ภาคเลยแต่ละจังหวัดเขาก็พอทราบละว่ามีวิทยากรที่ทำงานวิจัยแบบนี้จริงๆนะคะก็จะมาเชิญอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์เรมีดลเนี่ยค่ะไปบรรยายให้อีกทีนึงสำหรับจังหวัดนั้นๆ นะคะก็ทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมานานแล้วด้วยความเป็นมหิดลนะคะสมเด็จพระราชบิดาสอนเราว่าเวลาทำอะไรต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อนไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพเภสัชในตรงมุมไหนเราต้องมีคุณธรรมของอาชีพของเราเพื่อเราจะดูแลผู้ป่วยนะให้ได้รับยาที่ถูกต้องแล้วถูกโรคนะอย่างปลอดภัยด้วยก็อยากจะเห็นน้องๆทุกๆคนรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเรียกว่าเข้มแข็งที่สุดนะคะ